ปืนขนาดต่างๆรวม5กระบอกซองปืน11ซองกล้องเล็งปืน1อันเครื่องกระสุนและปลอกกระสุนอีกจำนวนมากเป็นของกลางที่ตำรวจกองปราบปรามพบขณะเข้าตรวจค้นร้านข้าวมันไก่รถโจ๊ะของนายสุทธิเลิศหรืออั๋นสุขโชติอายุ33ปีเลขที่80/9หมู่2ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาการจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกวาดล้างแหล่งอาชญากรรมทุกรูปแบบซึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1มีการจู่โจมเข้าตรวจค้นรวมทั้งหมด12จุดใน9จังหวัดสำหรับการเข้าตรวจค้นบ้านของนายสุทธิเลิศกองปราบปรามได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายและยังได้รับแจ้งว่านำอาวุธปืนผิดกฎหมายขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นทั้งนี้สำหรับนายสุทธิเลิศถือว่าได้ครอบครองอาวุธปืนหลายขนาดเครื่องกระสุนเป็นจำนวนมากอย่างต้องสงสัยตำรวจจึงได้ยึดของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบทำประวัติก่อนจะส่งมอบคืนเนื่องจากมีทะเบียนการครอบครองอย่างถูกต้องส่วนนายสติเลอร์ตำรวจได้แจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดมือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ